ฮัลโหล what's up guys กับผมเจคบันบันนะครับวิดีโอที่คุณจะได้ชมต่อไปนี้ก็คือเป็นวิดีโอ Button Park ของเดือนหน้าซึ่งเขาไม่ปล่อยออกมาให้ทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรีแอคกันว่าตกลงแล้วเนี่ยของใหม่ที่เข้ามามีอันไหนน่าสนใจบ้างไปดูพร้อมกันเลยไหมฮะไปดูกันฮะไปกันนี่ไงเป็นเรือ1ลำชื่อเลมกับเรือดำน้ำ1ลำแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ซีบอลชัวฮูสเซปเทมเบอร์2023วีไอพีแบตเทิลพาสเนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์มารินเฮดเอ็มสองรอยัลนาวีสามารถจัดการเรือดำน้ำได้ด้วยเหรอไงรูปทรงปาดเปรียวคือไงจัดการเรือดำน้ำได้ใช่ไหมเพราะเรือดำน้ำดำอยู่มันมีนี่ไงตอร์ปิโดฮะมีตอร์ปิโดที่สามารถแอทแทคเจ้าเรือดำน้ำได้นะฮะนี่คือเมอร์ลินSuspended นี่ไงตอร์ปิโดเร็วมากโหเป็นตอร์ปิโดที่เร็วมากเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มีตอร์ปิโดเร็วมากยังโกงเอ้ยไม่น่าเชื่อเว้ยเป็นตอร์ปิโดทำลายล้างที่รวดเร็วอุ้ยใช้ได้ใช้ได้แล้วก็จะเป็นเจ้าปืนกลเป็นปืนกลของมันอยู่แล้วนะที่ยิงได้รัวนะฮะต่อมาเป็นอะไรเนี่ยเจน4เป็นไฟเตอร์ชื่อไต้ฝุ่น F2 นะฮะเป็นเครื่องบินเหรอโอ้ดูอาวุธแล้วผมว้าวกับเฮลิคอปเตอร์เมื่อกี้อยู่เลยอะคือแม่งตอร์ปิโดมันไวมากนะไม่รู้ว่าเขาปรับให้ไวแต่มันไวอยู่แล้วนะเดี๋ยวถ้าได้ของมาจะรีบทดสอบเลยเฟียวเฟียวอันนี้เฟียวส่วนเครื่องบินก็อาร์เมนต์ของมันก็ AGM Armager AGM Armagerบินวิสัยรีโหลดเร็วแน่เลยจริงๆด้วยเป็นมิสไซล์ที่รีโหลดได้เร็วนะฮะโอ้โหเป็นชุดใหญ่เลยฮอสเบิร์กไกด์บอมฮอสปิทอลไกด์บอมคืออะไรวะเป็นเครื่องบินโจมตีระยะกลางนะครับสำหรับเจ้าไต้ฝุ่นแล้วอาวุธแบบซับนี่เจ้านี่เป็นเปเว3เลเซอร์ไกด์เป็น GBU 24นะครับเปเว3เลเซอร์ไกด์เป็นมิสไซล์บอมอ่ะเออก็ดีนะไม่ต้องไปนั่งไถไปนั่งไถนั่งทิ้งเองก็โอเคเดี๋ยวได้เวลาเทสแล้วจะเทสให้ดูนะสำหรับเจ้านี่อันต่อมาเป็นโดนแมนติสเป็นโดน2ไอพ่นเลยนะ2ใบพัดนะฮะเป็น UAV นะฮะอุ้ยมิสไซล์แบบรัวด้วยนะแต่เขาไม่ให้ดูดาเมจว่ะต้องซื้อมาลองตอมชาโดว์โอเคของหนักมาอยู่ในนี้แล้วแล้วก็บีมโซนเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็น PARS 3 LR มิสไซล์4ช่องเหรอยิงได้ระยะกลางยิงเรือผิวน้ำและเครื่องบิน
แล้วก็ E-Viper E จบไปสำหรับอาวุธต่อมาเป็น SR 5112ครับ300อันนี้เป็นปืนใหญ่ใช่ไหมเนี่ยมัลติล็อกเก็ตเป็นปืนยิงระเบิดเหรอเฮ้ยเป็นฐานไซโลยิงระเบิดว่ะเป็นปืนยิงระเบิดแบบแนวมากเลยยิงปืนกลได้แล้วก็ยิงมิสไซล์ได้ใช่ไหมเข้าใจถูกใช่ไหมเออมันยิงเครื่องบินได้ด้วยว่ะเฟี้ยวเลยต่อมานะครับเป็นฟรีพาร์ทนะฮะบัลลินพาร์ทเลเวล40 JS Isonomi นะครับเจ้านี่เป็นเรือดำน้ำไฟฟ้านะฮะของญี่ปุ่นเป็นเรือดำน้ำลำแรกในเกมเลยนะที่มาพร้อมไทย28ไทย27นะครับเป็นจรวดแบบไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์นะน่าจะยิงจากใต้น้ำได้หรือเปล่าต้องรอติดตามกันด้วยทีระยะยิงและความเร็วที่ดีมากนะแล้วติดเป็นไทส์07ข้างบนด้วยแปลว่ามีทั้งมิสไซล์แบบไฮเปอร์โซนิกแล้วก็มิสไซล์ที่เปลี่ยนได้แล้วก็มีตอร์ปิโดไทส์89นะฮะของเจ้านี่ไทส์89 B สปีดกับดาเมจต้องรอติดตามนะครับต่อมาบัลลังก์พาร์ทหมดแล้วเป็น New VIP Line นะฮะไง Legendary Beyondลายแบบนี้สามารถไปดูได้นะครับลายเรืองแสงเนี่ยบนเรือนิมิซิตก็มีนะฮะโอ้แล้วต่อมาเป็นพรีเมียมบัลลอนพาร์ทนะฮะลายแบบธรรมดามากเลยเกมออฟเดอะแชมเปี้ยนลายแบบน่ารักน่ารักของแมสซาชูเซตส์นะฮะ250เมื่อเติมแล้วก็ลายเรดาร์เฮ้ยอันนี้เฟียวว่ะแต่จะติดทำไมติดให้เขามาสังเกตเราทำไมแต่ลายส่อสวยว่ะแล้วก็ Legendary อวตารนะครับ Mid Lady Queen แล้วก็แก้ปัญหาต่างๆนะเขาไม่ได้บอกว่าแก้อะไรบ้างอ่ะมันอ่านไม่ออกอ่ะแต่เขาก็ว่าแก้กันมาเยอะนะฮะ The Free Pass Button Pass Give of theAsia Grace Cosmo Company Ryoto Morita ญี่ปุ่นอีกแล้วโอ้โหเรือเล็กอย่าบอกว่าเพิ่มเรือเทียนอาวุธเทียนหนึ่งอีกแล้วเขาไม่บอกเพิ่มอะไรอ่ะนี่ไงเพิ่มมาแล้วอินโดนีเซียนะครับเป็นอินโดนีเซียเทียร์1ป่ะเนี่ยอ๋อเป็นเทียร์2นะฮะเป็นเรืออินโดเทียร์2เหรอฟริเกตด้วยนะทำไมมีเรือเทียร์2ของอินโดเข้ามาครับนี่ไม่มีของไทยบ้างเลยเอาไปสู้เทียร์3มาเลยทีเดียวเป็นฟรีเกตที่มีอันติมิสไซล์แบบไหนต้องรอดูนะฮะออโตมัตนี่ไงมาแล้วมิสไซล์ปืนมาเนล่าลาปิดตอร์ปิโด MU90 อันนี้คือเรืออินโดเหรอมันคือเรืออินโดเหรอมีครบเกินไปป่ะเนี่ยแต่น่าจะมีอย่างละอันฮะแอตเตอร์15ด้วยนี่ไม่ใช่แล้วแอตเตอร์ต้องเป็นเรือแบบฝรั่งเศสแล้วไม่น่าใช่ปีเกตของอินโดนะฮะงั้นอินโดมันจะโกงไปนะเรือลำนี้ต้องรอติดตามว่าเป็นเรือของอะไร
เพิ่มธงอินโดมาอีกเป็นกองทัพเรืออินโดแหมขายอินโดมากมายเลยทีเดียวถ้าอินโดจะโหดขนาดนี้คือเขาเอาใจอินโดนะครับเพราะอินโดเนี่ยเล่นเยอะมากเกมนี้นี่คือของใหม่ในเดือนกันยายนรอติดตามอีกทีนะครับผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆทราบแล้วพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนสวัสดีครับ